ากเอาไว้เป็นการบ้านแบบฝึกหัดที่ 11.3 ไปทำมามีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะคะเดี๋ยวเวลาตรงนี้เหลืออีก10นาทีเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองฝึกการจัดเรียงอะตอมของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นมิติมากขึ้นนะคะวันนี้ครูเจอแล้วแบบจำลองอะตอมนะคะไปขุดขุมทรัพย์มาเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำกันนะคะในการทดลองที่ 11.1 นะคะในใบงานที่1อะค่ะครูเห็นบางคนเขียนมาแล้วใช่ไหมก็คือจากนักเรียนใช้การที่เราเรียนรู้แล้วเราก็ทำมาเดี๋ยววันนี้ให้เขียนโครงสร้างโดยจากภาพที่เราได้ฝึกทำนะคะขอไปที่ใบงานการทดลองนะคะการทดลองที่ 11.1 อยู่ในหน้าที่12ค่ะนักเรียนหน้าที่12การทดลองอันนี้ก็ไม่ยากนะคะก็วันนี้ครูมีอุปกรณ์ให้ก็คือแบบจำลองอะตอมนะคะแบบจำลองอะตอมซึ่งมันเป็นพลาสติกกลมๆที่คล้ายๆเหมือนคราวนั้นที่ครูเอามาให้ดูที่เป็นปิงปองนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบสูตรสำเร็จมากขึ้นนักเรียนกลุ่มนี้หยิบเลยนะคะคาร์บอนตามจำนวนที่เขาระบุมาก็คือคาร์บอนสีดำลูกสีดำกี่ลูก5ลูกสีขาวแทนไฮโดรเจนมีไหมสีขาวในนั้นไม่มีราวสีอื่นนะคะแล้วก็ใช้ก้านไม้แทนพลาสติกแทนพันธะนะคะก้านไม้ก้านพลาสติกนะคะให้เพื่อนปลายทางได้เห็นด้วยนะคะทีนี้วิธีการใช่ไหมเขาบอกว่าให้ต่อแบบไหนบ้างเนี่ยต่อเป็นโซ่ยาวนะคะต่อเป็นโซ่ยาวให้ครบนะคะให้ครบทุกพันธะนะคะ 4-5 ตัวและจากข้อที่2เนี่ยเราเปลี่ยนจากโซ่ตรงให้เป็นโซ่กิ่งนะคะเราจะได้กี่แบบลองฝึกทำดูแบ่งหน้าที่กันนะคะลองแบ่งหน้าที่กันชาญชัยทำแบบที่1ค่ะแบบโซ่ตรงแบบโซ่ตรงนัทนาทำแบบโซ่กิ่งช่วยกันกับจิรัชยาช่วยกัน2คนคนที่ทำมาแล้วในใบงานได้กี่แบบคะนักเรียนได้กี่แบบการทำอันนี้ก็คือการฝึกทำไอโซเมอร์นั่นเองไอโซเมอร์อะไรนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนพันธะคู่เดี๋ยววันนี้ฝึกทำพันธะคู่พันธะเดียวเราได้3แบบใช่ไหมคะได้3แบบเวลาเหลือน้อยนะคะครูก็จะข้ามขั้นตอนไปอย่างเร็วเดี๋ยวให้ดูผลเลยนะคะในแบบที่1เดี๋ยวให้เพื่อนสาธิตวันนี้ทำบรรทะคู่ให้ดูนะคะพร้อมแล้วขอภาพในแบบที่1นะคะนักเรียนพอมองเห็นไหมอาจจะเล็กสักหน่อยอันนี้ก็คือไปอย่างเร็วนะคะแบบที่1ก็คือการนำอะตอมคาร์บอนเนี่ยนะคะมาต่อให้เป็นโซ่ตรงเห็นไหมคะก็จะได้3แบบนะคะ3แบบในที่นี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าก็คือเนี่ยถ้าเขียนแบบที่เราฝึกเขียนกันเห็นไหมเดี๋ยวขอขยายให้ใหญ่ก่อนนะคะเห็นไหมก็คือเนี่ยเวลามาต่อกันเนี่ยมันแต่เวลาเราเขียนกับสิ่งที่เราทำมันไม่เหมือนกันเห็นไหมเวลาเขียนเราเขียนแบบโซ่ตรงก็ตรงดิ่งเลยจริงแต่เวลาต่อกันแล้วเนี่ยมันมีมุมระหว่างบรรทะเห็นไหมคะ
มันก็จะได้คล้ายกับการเขียนแบบเส้นและมุมเห็นไหมก็จะเป็นหยัก1 2 3 4 5นะคะเนี่ยตามเนี้ยนะคะส่วนแบบที่1ทำให้เป็นแบบกิ่งเห็นไหมคะเราก็ขยับจากโซ่ตรงมาทำให้เป็นโซ่กิ่งก็คือกิ่งในที่นี้ต้องไปเกาะ C ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะC ต้องไปเกาะตำแหน่งที่2จำไว้นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไปเกาะที่ตำแหน่งที่1เนี่ยสมมุติว่าถ้าตัวเนี้ยครูขยับมาไว้ที่ตรงเนี้ยมันก็ทำไมคะมันสามารถงอขึ้นไปได้มันก็จะคล้ายกับตัวที่1เพราะฉะนั้นเราต้องทำต่อกิ่งด้วย C เริ่มที่ตัวที่2นะคะนักเรียนวาดรูปลงไปในใบงานของนักเรียนด้วยนะพื้นที่มันน้อยนักเรียนก็วาดให้มันเล็กหน่อยนะคะส่วนแบบที่3แบบที่3ก็จะมีความซับซ้อนขึ้นก็คือกิ่งซ้อนกิ่งเห็นไหมคะกิ่งซ้อนกิ่งตำแหน่งของมันอยู่ตรงกลางนะคะกิ่งซ้อนกิ่งนี่ก็คือแบบที่1ที่เป็นแบบแอลเคนอันนี้ต่อแบบพันธะคู่พันธะคู่ใช่ไหมกันชัยเอาสีขาวงอช่วยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบโซ่ตรงเดี๋ยวเราไปดูโซ่กิ่งทำได้ไหมคะเอาสีขาวงอค่ะประกบพันธะคู่อันนี้พันธะเดี่ยวใช่ป่ะพันธะคู่ก็เอาสีขาวงอไงคะจับพันธะกับซีกับที่เอาสีก้านสีเหลืองออกคู่หนึ่งนักเรียนว่าถ้าเป็นแบบพันธะคู่จะได้กี่แบบคะพันธะคู่จะได้กี่แบบที่4 5อะตอมเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูไปนั่นคือแบบโซ่ตรงที่เป็นพันธะเดี่ยวได้3แบบนะคะได้3ไอโซเมอร์แต่ถ้าเป็น C5 ที่เป็นพันธะคู่จะได้นั่นแหละค่ะได้แล้วพันธะคู่แบบที่มี C 5ตัวจะได้ทั้งหมด5แบบค่ะ5แบบเราเหลือเวลาน้อยแล้วเราเอาเท่าที่ได้นะคะ5แบบแต่ถ้าเป็นแบบวงจะได้3แบบค่ะนักเรียนลองไปฝึกเขียนมาในใบงานนะคะลองไปฝึกเขียนมาในใบงานอันนี้เพื่อนเอาลูกอะไรเนี่ยลูกตุ้มแทนไฮโดรเจนใช่ไหมอุปกรณ์เราเอาสีเหลืองตรงนั้นเป็นสีขาวได้ไหมคะตรงพันธะคู่จะได้เห็นชัดเจนที่เป็นคู่ค่ะสีเหลืองขอเป็นก้านสีขาวเพื่อนจะได้เห็นพันธะคู่ค่ะพันธะคู่ด้วยค่ะอันนี้ฉันใช้ต่อแบบโซ่ตรงใช่ไหมโซ่ตรงที่เป็นพันธะคู่เดี๋ยวให้ดูหนึ่งแบบเดี๋ยวทำเสร็จแล้วตั้งให้เพื่อนดูนะคะจะได้เห็นนักเรียนไม่มีแบบจำลองอะตอมนักเรียนก็สามารถฝึกเขียนได้ค่ะก็คือการฝึกการเขียนไอโซเมอร์นั่นเองได้ครบยังคะครบแล้วเดี๋ยวเราตั้งให้เพื่อนดูจะได้แบบที่1เพื่อนจะได้วาดรูปได้นะคะนักเรียนจับภาพให้เพื่อนเห็น5อะตอมนะคะ5อะตอมมองพอมองภาพออกไหม1 2 3 4 5เห็นไหมคะอะตอม1 2 3 4 5ตัวเนี้ยเราจะอ่านเรียกชื่อว่าอะไรคะตัวเนี้ยนักเรียนดูแล้วนักเรียนเรียกอ่านชื่อไปแล้วนักเรียนจะอ่านตัวนี้ว่าอะไรเนี่ย
1 2 3 4 5มีพันธะคู่ที่ตำแหน่ง C ที่2เราจะอ่านว่า2 2เพนทีนเก่งมากค่ะอันนี้ได้1แบบแล้วนะคะ2เพนทีนนะคะแต่ถ้าเราขยับพันธะคู่ตรงนี้มาที่ตำแหน่งนี้ได้มั้ยคะได้มั้ยได้มาอยู่ C ที่1ก็จะกลายเป็นอะไรคะ1เพนทีนเป็นไอโซเมอร์ตัวที่2ได้ใช่มั้ยคะและถ้าขยับไปที่ตำแหน่งที่3ได้มั้ยพันธะคู่ขยับมาเป็นตำแหน่งที่3ได้มั้ยคะไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าขยับไปเนี่ยเรากลับด้านใช่มั้ยกลับด้านมันก็กลายเป็น C ตำแหน่งที่2อีกเพราะฉะนั้นพันธะคู่สลับได้แค่กี่ที่2ที่นะคะก็คือตำแหน่งที่1ที่1กับที่2นะคะพอเข้าใจมั้ยเนี่ยเหมือนกันอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยแบบเดียวกันนะแบบเนี้ย1 2 3 4นักเรียนบอกว่าอันเนี้ยเกาะที่ตำแหน่งที่3เห็นมั้ยคะแต่พอครูพลิกด้านพอครูพลิกด้านมันใช่อันเดียวกันมั้ยคะเนี่ยค่ะมันคืออันเดียวกันแต่เราทำไมคะเราไปนับตำแหน่งเนี่ย C ที่มันจากซ้ายไปขวาคือมันสามารถสลับกิ้งไปกิ้งมาได้นะคะเดี๋ยวขออีกแบบอันนี้แบบไหนคะแบบโซ่กิ่งเดี๋ยวขอภาพนิดนึงนะคะให้เพื่อนดูมองเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถ้ามองแล้วเนี่ยกิ่งที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่คะ1 2 3 4นี่คือโซ่ตรงนะ1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้เป็นกิ่งนะคะพอเข้าใจนะลองไปฝึกทำเป็นการบ้านดูนะคะในใบงานที่1นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาทันนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะพบกันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่วยเก็บ